อีกประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นประเด็นเป็นสองเรื่องที่เกิดในประเด็นเดียวกันโดยมีจุดร่วมคือคุณโรมประเด็นแรกวันนี้เนี่ยนะฮะมันมีกรณีที่วันนี้เขามีกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มภาคีกลุ่มราชภักดีประธานกลุ่มก็คือเต้อาชีวะครับคุณคุ้นหน้าไหมก็คือคนที่เขาปรากฏรูปที่ถ่ายคู่กับคุณชาดาและคุณโรมแกเอาไปขึ้นในสภานั่นแหละมีบุคคลวันนี้เขารวมตัวกับกลุ่มประมาณ10คนไปยื่นหนังสือให้อาจารย์วันนอไปยื่นอะไรเขาบอกว่าขอเรียกร้องให้เอาผิดและสอบจริยธรรมคุณโรมนะฮะในกรณีละเมิดข้อบังคับการประชุมสภาหรือไม่ที่นำภาพกลุ่มตนเนี่ยขึ้นอภิปรายในยติด่วนเนี่ยเขาบอกให้สอบจริยธรรมคุณโรมหน่อยว่าผิดหรือเปล่านะฮะแล้วคุณอัครวุฒิหรือว่าคุณเต้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าคนที่บอกว่าตัวเองชอบใช้ความรุนแรงเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามีใครเป็นไอดอลใครครับเขาบอกคนที่เป็นไอดอลก็คุณโรมนี่แหละแล้วเขาก็เอารูปคุณโรมตอนที่เป็นนักศึกษาที่ไปปะทะกับตำรวจเนี่ยนะฮะรวมถึงรูปสส.ก้าวไกลที่ไปอยู่กลุ่มเคลื่อนไหวเอามาโชว์บอกนี่แหละไอดอลผมนี่ไอดอลผมนะฮะรูปคุณโรมสมัยเป็นนักศึกษาหลังนั้นปี57แล้วมันมีตอนนึงที่ตำรวจจะไปจับนักศึกษานั่นแหละคุณเต้แกเข้าใจผิดคือคุณโรมเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาแล้วตำรวจจะไปจับเขาแล้วมันก็คือการดันกันเขาไม่ได้ไปต่อยกับตำรวจแตกต่างกันอันนี้เป็นคำอธิบายของเขาไงเขาบอกผมมีโรมเป็นไอดอลเพราะเขาเคยต่อยตำรวจต่อหน้าสาธารณชนมาแล้วอันนี้นะเขาให้เหตุผลอย่างนี้นะแล้วคุณเต้เขาก็บอกว่าคือไอ้ส่วนประเด็นเนี่ยไอ้ข้อความที่ตนเองโพสต์วันที่8กุมภาที่อะไร บอกว่าจะไปกระทืบกลุ่มทะลุวังหรือปะทะยอมรับภาพจริงยอมรับว่าผิดแต่ถ้าดูคลิปดีๆเนี่ยตนเป็นคนไปห้ามแต่ว่ากลับเป็นว่าคุณโรมเนี่ยเอาภาพตัวเองมาแขวนในสภาแล้วบอกว่าชอบใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่ใช่ยืนยันว่าชาดาเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะฮะแล้วแกก็บอกว่าอธิบายรูปที่คุณโรมมาโชว์บอกว่าแล้วผมผิดตรงไหนผมที่จะเอาที่จะถ่ายรูปกับคนมีชื่อเสียงแกพูดอย่างนี้บอกผิดตรงไหนแต่กลับกันคุณกลับเอารูปผมไปตัดแบบนี้มันทำให้ผมเสียหายนะครับผมก็เลยต้องมาร้องในวันนี้แล้วคุณเต้แกก็บอกว่าผมเปิดหน้าสู้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังเด็กเหล่านั้นกล้าเปิดหน้าหรือไม่นี่มาอีกแล้วนะแล้วคุณเต้บอกไหมครับใครอยู่เบื้องหลังไม่บอกบอกว่าเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังกล้าเปิดหน้าหรือเปล่าอย่ามุดใต้กระโปรงเด็กอย่าทำเลยคุณกำลังเป็นฆาตกรที่ฆ่าเด็กๆ เหล่านั้นวิงวอนอย่าเล่นประเด็นที่เกี่ยวคนอื่นอยากเล่นเล่นผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวนะฮะแล้วบอกว่าวันนี้ที่มาเนี่ยคือต้องการแค่คำขอโทษแค่ขอโทษประชาชนว่าเอาเฟกนิวมาว่าคุณไปเอาข้อความตัดแต่ออกมาพูดแค่นี้เองความรับผิดชอบควรมีนี่ตกลงเฟกนิวหมายถึงเรื่องอะไรเขาเอาคำพูดคุณเต้มาเผยแพร่แล้วมันเฟกนิวตรงไหนเขาบอกว่าที่หาว่าคุณเต้ไปกระทำกับเด็กอะไรเงี้ยไปทำความรุนแรงเขาบอกไม่ใช่เขาบอกเขาไม่ได้ทำความรุนแรงเขาบอกเขาแค่ไปห้ามแต่ว่าเขาโพสไงครับเขาโพสว่าเนี่ยอะไรนะแต่เขายอมรับว่าเขาโพสจริงเขาขู่จริงแต่ว่าวันที่เกิดเหตุที่ BTS เนี่ยเขาแค่ไปห้ามใช่แต่ว่าข้อความมันเฟกตรงไหนก็เป็นโพสเขาเองจริงๆถ้าเฟกต้องหมายถึงว่าคุณเต้ไม่ได้โพสแต่คุณโรมไปบอกคุณเต้โพสนั่นแหละตอนคุณเต้ยอมรับตัวเองโพสจริงโพสจริงแล้วมันเฟกนิวตรงไหนเนี่ยไอเนี่ยงงเหมือนกันคือบางทีครับว่าเฟคนิวตอนนี้มันใช้กันมั่วเหมือนกันนะมันใช้กันมั่วเหมือนกันเนี่ย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 ไอเขามาลองเนี่ยไอเช้านะเขามาลองนี้นะปรากฏบ่ายครับบ่ายคุณโรมให้สัมภาษณ์บอกยินดีครับให้สอบเลยแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ตัดต่อภาพใดๆนะฮะส่วนไอประเด็นที่พูดกัน PDPA อะไรเนี่ยก็ถ้าไปดูกฎหมายเขาก็ไม่ได้บังคับถึงการทำหน้าที่ในสภาเพราะว่าการทำหน้าที่ในสภาเนี่ยมันได้รับการยกเว้นครับส่วนประเด็นที่เขาบอกว่ามีผมเป็นไอดอลเนี่ยที่ไปเอารูปมาตอนที่อาจารย์บอกว่าไปเจอกับตำรวจเนี่ยคุณโรมบอกว่ารูปนั้นเนี่ยมันเป็นรูปที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557ใช่พลเอกประยุทธ์อำนาจโรมเป็นนักศึกษาเข้าไปประท้วงใช่เขาบอกวันนั้นเข้าไปมันมีการชุมนุมหน้าหอศิลป์ใช่ซึ่งเราตั้งใจจะชุมนุม15นาทีโดยจะไม่พูดอะไรเลยใช่ๆและหลังจาก15นาทีจะพูดอะไรก็ได้ที่สะท้อนจิตใจของพวกเราไม่ได้ส่งผลกระทบหรือขัดขวางการจราจรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอน 18:00 นคือมีการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปจับกลุ่มผู้ชุมนุมในเวลานั้นเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาครับหนึ่งในคนที่ผมรู้จักยังจำภาพได้ตอนนั้นเขาคิดว่าการชุมนุมทำได้ตามกฎหมายและการจับกลุ่มเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพอเราเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราสามารถป้องกันตนเองได้ดังนั้นถ้าหากไปดูภาพวิดีโอทั้งหมดพบว่าตนเนี่ยจะเกาะแขนกับเพื่อนๆและพยายามเดินไปช่วยไม่ได้ทำร้ายลงมือเราแค่ต้องการไปหาเพื่อนที่ถูกจับไปแล้ว
แล้วคุณโนมก็บอกว่าผมคิดว่าพูดได้ไม่น่าอายคือวันนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนชกไปที่เป้าของตัวเองด้วยใช่ใช่คุณโนมให้สัมภาษณ์ไว้ในสื่อต่างๆตั้งแต่ปี58ครับนะครับถ้าไปดู Facebook คุณโนมตั้งแต่ปี58คุณโนมเขาเคยโพสต์นะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเขาไปประท้วงการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วเมื่อไปประท้วงการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีการเข้ามาจับกุมนะครับเข้ามารุมทำร้ายนะครับผู้ชุมนุมคือต้องย้อนภาพกลับไปก่อนว่าหลังปี57เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจอผู้ชุมนุมทีไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อยเตะไม่ยั้งนะมันคือบรรยากาศหลังรัฐประหารหลังรัฐประหารมันเป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกประเทศปกครองด้วยกฎอัยการศึกแล้วตำรวจต้องพูดตรงๆว่าเอาใจรัฐบาลเต็มที่นั่นเหมือนกับผมอย่างเงี้ยผมไปพูดอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วก็มีตำรวจก็บุกไปบ้านผมไปเอาหมายแปะหน้าบ้านผมอย่างเงี้ยโดนเหมือนกันอ่ะโดนผมก็อยู่ดีตำรวจก็หมายไปแปะหน้าบ้านผมนี่รวมคือคนนี้รวมหันหลังเลยนะใช่ใช่ใช่อันนี้คือหน้าหอศิลป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไปประท้วงการยึดอำนาจด้วยการยืนเฉยเฉยคือช่วงนั้นหลายคนลืมว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยการประท้วงทุกอย่างทำไม่ได้โดนยัดคดีหมดนะครับมีโทรโข่งก็ผิดแล้วถึงจุดหนึ่งแม้กระทั่งยืนอ่านเอาหนังสือ1984ไปยืนอ่านก็ผิดจำได้ไหมแชมป์ใช่ไหมชื่อแชมป์หลังปี57ประเทศนี้พลเอกประยุทธ์ประเทศเราไปถึงจุดที่ยืนอ่านหนังสือ1984จอร์จออร์เวลหน้าพารากอนยังผิดเลยโดนรวบแล้วช่วงคุณรังสิมันต์ลมก็เลยเป็นช่วงที่นักศึกษาเขาประท้วงแบบโอเคยืนอ่านหนังสือก็ผิดก็ไปยืนเฉยเฉยนะครับปรากฏว่ายืนเฉยๆเนี่ยก็โดนตำรวจบุกจับห้ามยืนเฉยๆมันมั่วหมดไงในตอนนั้นนะครับมันเมื่อมันมั่วหมดเนี่ยการประท้วงก็ถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายเยอะนะครับล้นลมคงพูดตั้งแต่เพราะตั้งแต่ปี58ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาพยายามจะไปช่วยเพื่อนเขาที่ถูกรุมนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากระชากคอเสื้อเขาเพื่อกระชากเขาไปยังส่งไปยังตำรวจคนอื่นๆนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์นึงที่เขาถูกพูดตรงๆก็คือบีบมาที่เป้ากางเกงเขาบีบมาที่อวัยวะบางส่วนใช่นะครับลมก็บอกเขาได้รับความเจ็บปวดอย่างมากพยายามใช้เข่ากันแล้วก็ใช้เท้าเพื่อตอบโต้ถ้าพูดแบบชั้นคือมีคนมาบีบของเขาตรงนั้น เขาก็เอาเข่ากันพอเอาเข่ากันแล้วบีบไม่เลิกเขาก็ถีบพอถีบแล้วไม่เลิกมันก็เลยเริ่มมีการจิกจิกผมตอบโต้กันมันก็เลยแต่ว่าภาพที่มันถูกนำมาฉายต่อเนี่ยมันจะเป็นมุมที่เหมือนคุณโรมเขายื้อยุดฉุดกระชากกับตำรวจใช่คือต้องเข้าใจว่าโรมเนี่ยเขาไม่ใช่อันธพาลเขาไม่ใช่นักเลงที่จะไปต่อยกับตำรวจนะครับคุณเต้อาชีวะอาจจะไม่เข้าใจแล้วเห็นแพร่ภาพไงก็เลยคิดว่าคือโรมเขาอธิบายในมุมนี้ทีนี้อีกประเด็นนึงที่คุณเต้เขาบอกว่าเนี่ยมันมีประเด็นลักษณะเหมือนเป็นท่อน้ำเลี้ยงอยู่เบื้องหลังเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นประเด็นเดียวกับที่คุณชาดาพูดก่อนหน้านี้เนี่ยคุณรวมบอกว่าการที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตนเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะไม่ได้หมายความว่าม็อบนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะตนนะนะฮะกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวก็ไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆน้องๆก็ยังสู้คดีกันอยู่นะตรงกันข้ามก็ไม่แน่ใจว่าสปปสที่ไปทำร้ายร่างกายประชาชนกลางเมืองหลวงจนถึงวันนี้มีการดำเนินคดีอะไรแล้วหรือยังนะฮะแล้วปรากฏมีคนถามนักข่าวก็ถามต่อว่าคือสรุปไม่ได้อยู่เบื้องหลังใช่ไหมไม่ได้อยู่เบื้องหลังใช่ไหมคุณโดมบอกไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะฮะประการหนึ่งนักข่าวถามว่าเนี่ยคุณชาดาเนี่ยเขาบอกเขาจะเปิดบัญชีคนที่ไปหนุนหลังม็อบเนี่ยซึ่งมันอาจจะมีผู้ช่วยสสก้าวไกลไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจะว่าอย่างไรอ่ะไปฟังว่าคุณโรมตอบประเด็นนี้อย่างไรฟังดีๆน่าสนใจครับลองฟังดูฮะซึ่งในการชุมนุมที่หน้าหอศิลป์วันนั้นเนี่ยเราตั้งใจชุมนุมแค่15นาทีครับโดยยืนเฉยๆนะครับตั้งใจว่าจะไม่ไปพูดอะไรเลยนะครับจะพูดก็คือหลังจากผ่านไป15นาทีเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้ที่สะท้อนถึงจิตใจของเรานะครับผมมั่นใจว่าการชุมนุมในเวลานั้นนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบนะครับหรือไปขัดขวางการจราจรไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรแล้วก็ถ้าผ่านไปได้นะครับมันก็คงไม่มีใครเดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเวลาประมาณ6โมงนะครับมีการสลายชุมนุมมีการเข้าจับกุมนะครับผู้ที่ไปร่วมชุมนุมในเวลานั้นซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาหนึ่งในคนที่ผมรู้จักนะครับผมยังจำภาพได้นะครับเขาคิดว่าการที่เขาชุมนุมเป็นการทำได้ตามกฎหมายนะครับแล้วการจับกุมมันเป็นการจับกุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นคือเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วอยู่เขาโดนจับแล้วการที่เขาโดนจับเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ไปปฏิบัติตามที่เขาเชื่อเนื่องจากว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นทหารนะครับเอาวอนะครับวอดำฮะของทหารทุบไปที่มือเขาเพื่อให้เขาปล่อยไม้นะครับที่เขาเกาะเอาไว้เขาไม่ได้ไปทำอะไรใครนะฮะเมื่อการกระทำนั้นแม้จะมาจากเจ้าหน้าที่มันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดยปกติแล้วนะครับเราเองนะครับถ้าเราเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้เราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับวันนั้นเนี่ยเราตั้งใจชุมนุมแค่15นาทีครับโดยยืนเฉยๆนะครับตั้งใจว่าจะไม่ไปพูดอะไรเลยนะครับจะพูดก็คือหลังจากผ่านไป15นาทีเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้ที่สะท้อนถึงครับอ่ะไม่เป็นไรนั่นจะผิดส่วนกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ